สามเณรแก้วบวชเรียนตั้งแต่ตอนที่เนนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเนื่องจากว่าเนนแก้วมีพี่น้องหลายคนอีกทั้งครอบครัวก็ยากจนมากพ่อกับแม่จึงขอให้เนนแก้วโกนหัวบวชเข้าพึ่งพาพระพุทธศาสนาโดยให้เนนไปบวชอยู่วัดเดียวกับพระครูเบิ้มซึ่งพระครูเบิ้มนั้นก็มีศักดิ์เป็นพี่ชายแท้ๆของแม่และในปีที่เนนแก้วมีอายุได้12ขวบหลวงลุงก็ได้บอกให้เนนแก้วออกเดินธุดงค์เพื่อฝึกตนเองไปพร้อมๆกับท่านค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นและเส้นทางการเดินธุดงค์ในครั้งนี้ก็คือป่าอาถรรพ์ซึ่งเนนแก้วก็เคยได้ยินเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับป่าแห่งนี้อยู่บ่อยๆต่างคนต่างพูดต่อๆกันมาว่ามันมีพูดผีปีศาจสิงสถิตอยู่เป็นจำนวนมากและพวกมันเหล่านั้นก็คอยเฝ้าหลอกหลอนพร่าผลาญสติผู้คนที่เข้ามาในป่าอาถรรพ์ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทำให้ผู้ที่พบเห็นพวกมันเกิดความรู้สึกหวาดกลัวบางรายก็เป็นบ้าบางรายก็ประสบเหตุร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตก็มีเมื่อหวนคิดได้ดังนั้นเนนแก้วก็แทบไม่อยากจะออกไปเดินธุดงกับหลวงลุงเสียแล้วในช่วงสายของวันนัดพระครูเบิ้มก็ได้ออกเดินนำหน้าเนนแก้วพระและเนนทั้งสองรูปพากันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นพระครูเบิ้มและเนนแก้วก็ได้เดินมาถึงในอาณาเขตของป่าอาถรรพ์เมื่อมองเห็นดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงมาพระครูเบิ้มจึงได้บอกให้สามเณรแก้วทำการปักกลดก่อนที่จะมืดเพราะในป่ามีต้นไม้ยืนต้นสูงอยู่เยอะมันจะมืดเร็วมากกว่าบริเวณรอบนอกพระครูเบิ้มและเณรแก้วช่วยกันนำขอนไม้มาวางกั้นทำเขตแดนพร้อมทั้งปักกลดและก่อกองไฟเมื่อพระและเนนทั้งสองรูปทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระครูเบิ้มก็ได้บอกให้เนนแก้วนั่งทำสมาธิความมืดมิดครอบคลุมไปทั่วผืนป่าแมลงกลางคืนส่งเสียงร้องกันดังเซ็งแซ่เนนแก้วที่ยังเด็กก็เริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังคิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องเล่าลือที่เคยได้รับฟังมาจนเนนแก้วแทบจะไม่มีกระจิตกระใจจะนั่งหลับตาฝึกสมาธิอีกต่อไปแต่เมื่อเนนแอบเหลือบตาไปมองพระครูเบิ้มและเห็นว่าท่านยังคงนั่งนิ่งหลับตาทำสมาธิอยู่เนนแก้วก็จำเป็นต้องฝืนหลับตาทำสมาธิต่อด้วยเช่นกันเนนแก้วฝืนนั่งสมาธิอยู่สักพักก็เริ่มปวดเบาความกลัว
ก็ยังคงมีมากอยู่แต่จะให้อดทนอดกลั้นก็ทำไม่ได้เนนแก้วจึงได้ลืมตาและแอบย่องออกจากหลดไปเงียบๆโดยที่เนนไม่ได้เอ่ยปากขออนุญาตพระครูเบิ้มเพราะไม่กล้ารบกวนสมาธิท่านและคิดว่าออกไปใกล้ๆแค่แป๊บเดียวเนนแก้วเดินออกจุดปักหลดมานิดหน่อยก็รีบจัดการกิจธุระส่วนตัวหลังจากเสร็จกิจธุระก็รีบหันหลังเดินกลับแต่แล้วเนนแก้วก็ได้ยินเสียงเรียกตัวเขาขึ้นมาเสียก่อนเนนเนนเสียงร้องเรียกนั้นช่างคล้ายคลึงกับเสียงของโยมพ่อเนนแก้วจึงรีบหันไปมองดูและก็ได้เห็นว่าคนที่เรียกนั้นคือโยมพ่อของเขาจริงๆโยมพ่อเนนแก้วร้องเรียกด้วยความดีใจด้วยเพราะตัวเขาไม่ได้เจอหน้าพ่อมานานมากแล้วมาหาพ่อเร็วเมื่อโยมพ่อเรียกให้เข้าไปหาเนนแก้วก็พลันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าโยมพ่อไม่น่าจะมาอยู่กลางป่ากลางเขาในเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนนแก้วจึงชักเท้ากลับหันหลังและรีบวิ่งหนีกลับไปหาพระครูเบิ้มด้วยความรวดเร็วแต่ก็ไม่ทันการโยมพ่อได้กระโดดเข้ามาจับตัวเนนแก้วไว้ได้เสียก่อนทำไมถึงไม่มาหาพ่อเด็กดื้อต้องโดนพวกรู้ไหมหลวงลุงช่วยด้วยเนนแก้วรีบร้องตะโกนสุดเสียงเรียกพระครูเบิ้มให้มาช่วยด้วยความหวาดกลัวสุดหัวใจและก็เป็นโชคดีที่ว่าจุดปักกลดอยู่ไม่ไกลมากนักพระครูเบิ้มจึงเข้ามาช่วยเหลือเนนแก้วได้อย่างทันท่วงทีไม้ฟืนดุ้นใหญ่ที่กำลังติดไฟถูกโยนมาตรงด้านหน้าของเนนแก้วและโยมพ่อความร้อนของเปลวไฟบวกกับอนุภาพของคาถาที่พระครูเบิ้มสวดกำกับไว้ที่ดุ้นฟืนทำให้โยมพ่อปล่อยตัวเนนแก้วและกระโดดหลบถอยห่างออกไปในทันทีหลังจากเนนแก้วถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วเนนแก้วก็ได้รีบวิ่งไปหาพระครูเบิ้มทันทีเมื่อวิ่งมาถึงจุดที่หลวงลุงยืนอยู่เนนแก้วก็ได้หันไปจ้องมองโยมพ่ออย่างเต็มตาอีกครั้งหนึ่งคุณพระช่วยนั่นไม่ใช่โยมพ่อนี่เนนแก้วร้องอุทานด้วยความตกใจเมื่อมองเห็นโยมพ่อกลายร่างเป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายคนแต่บนหัวของมันนั้นกลับมีเขาควายงอกออกมาอีกทั้งด้านหลังก็ยังมีปีกอีกสองข้างและก็ยังมีหางอีกด้วยไปเสียเถิดอย่าได้ก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมอีกต่อไปเลยแล้วอาตมาจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะพระครูเบิ้มพูดเตือนอย่างปราณีต่อตัวประหลาดตรงหน้าและท่านก็เริ่มสวดพระคาถาโปรดสัตว์ในตอนแรกตัวประหลาดยังคงกู่ร้องคำรามคล้ายไม่ยินยอมและพยายามจะโจมตีพระและเนนทั้งสองรูป
แต่ก็ทำไม่สำเร็จคล้ายกับว่ามีพลังงานบางอย่างขวางกั้นมันเอาไว้และเมื่อพระครูเบิ้มสวดพระคาถาไปเรื่อยๆมันก็มีท่าทีอ่อนลงและสงบนิ่งในที่สุดท้ายที่สุดแล้วเมื่อพระครูเบิ้มสวดคาถาจบท่านก็ได้สั่งให้ตัวประหลาดกลับไปยังที่ที่มันจากมาและอย่าได้ออกมาทำร้ายผู้อื่นอีกหลังจากที่ตัวประหลาดตนนั้นได้ฟังคำกล่าวของพระครูเบิ้มแล้วมันก็รีบกระโจนหนีบินหายเข้าไปในความมืดทันทีเมื่อเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติพระครูเบิ้มจึงได้หันมาบอกเนนแก้วว่าให้กลับไปนั่งสมาธิต่อและอย่าได้ออกนอกเขตแดนที่ทำไว้อีกเพราะป่าตอนกลางคืนมันอันตรายมากหากมีเหตุจำเป็นจริงๆก็สมควรบอกกล่าวให้ท่านรับรู้เสียก่อนเพื่อมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นท่านจะได้ช่วยเหลือได้ทันเพราะครั้งหน้าอาจจะไม่โชคดีเฉกเช่นครั้งนี้ก็เป็นได้เนนแก้วรับคำพร้อมทั้งได้กล่าวขอขมาพระครูเบิ้มและเดินตามหลังท่านกลับไปนั่งปฏิบัติสมาธิต่ออย่างเชื่อฟัง